เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านอาจารย์บุญทรงท่านสุรชัยวันนี้ก็เป็นในการตอบปัญหาข้อข้องใจผู้ที่ถามมาปัญหาก็มีหลายแบบหลายแนวแล้วก็หลายอารมณ์ผู้ที่เขียนมาก็เขียนมาในแง่ที่อยากจะรู้เพื่อตนเองและก็เพื่อญาติพี่น้องด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการที่พวกเรามาเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้คือเราไม่สามารถจะแก้โดยตนเองก็สามารถใช้ด้วยการถามให้พระท่านอธิบายแก้ความข้องใจความเป็นจริงปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็ดีปัญหาธรรมะก็ดีถ้าหากว่าทุกคนได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็คงจะดำเนินชีวิตไปได้ถูกต้องไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ทุกวันนี้เรายังแก้ปัญหากันไม่ตกปัญหาชีวิตก็ดีปัญหาครอบครัวก็ดีปัญหาสังคมก็ดีแม้แต่ปัญหาตัวของเราเองบางทีเราก็แก้ไม่ตกเหมือนกับผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแค่ออกได้ที่โบราณท่านว่าไว้ท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากว่าผงเข้าตาไม่สามารถจะแคะได้แต่ผงเข้าตาคนอื่นเราสามารถจะแคะให้ได้จะเข้าตาสักกี่คนเราแคะแป๊บเดียวเราสามารถจะแคะกับผงเข้าตาคนอื่นหลายๆคนได้แต่ผงเข้าตาเฉพาะตนเองเพียงครั้งเดียวคนเดียวก็ไม่สามารถจะแคะได้ก็บอกบางทีบอกใช้วิธีอย่างนี้แคะไม่ได้ก็ให้เพราะเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีกระจกเงานะมันมีกระจกเงาโบราณเนี่ยเขาว่าไว้ตอนเมื่อสมัยยังไม่เจริญแต่สมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันสามารถจะแคะตัวเองได้นะจะว่างั้นแต่ว่ามันแคะยากนิดหน่อยเราต้องอาศัยอุปกรณ์นี้เราก็คือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเป็นอุปกรณ์ในการแก้ตัวเองได้เช่นผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแคะด้วยการเห็นผงที่ตัวเองก็ใช้กระจกส่องหน้าตัวเองแล้วเราก็เข้าไปลืมตาที่กระจกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสำลีหรือก็ม้วนให้มันปลายแหลมๆหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะแยงลงไปในตาของเราแล้วก็สามารถเอาไปแตะกับผงสามารถจะดึงเอาผงนั้นออกจากตาได้นี่เป็นวิธีแค่แบบหนึ่งที่แบบสมัยใหม่ที่มีกระจกเงาสมัยก่อนแสดงว่าโบราณที่ได้กล่าววันนี้ก็กล่าวเป็นความจริงเมื่อสมัยที่ยังไม่มีผงขอไปเมื่อสมัยที่ยังไม่มีกระจกเงามีแต่น้ำส่องหน้าหรือเงาของทองเหลืองทองแดงก็ไม่เห็นผงที่ตาได้ชัดเพียงแต่เห็นเขาหน้าตัวเองเช่นเอาหน้าเอาตาเอาหน้าของเราไปส่องในน้ำเนี่ยเราสามารถจะเห็นหน้าตัวเองได้แต่ไม่สามารถที่จะเห็นผงในตาได้โบราณจึงยอมรับว่าผงเข้าตาแล้วแคะตัวเองไม่ได้แต่เข้าตาคนอื่นเราสามารถแคะได้แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้แต่ปัญหาคนอื่นเนี่ยเราแก้ได้หมดยังเหมือนครูหรืออาจารย์สอนเด็กนักเรียนหรือพระสอนญาติโยมเนี่ยบางทีสอนคนอื่นแต่คนอื่นเอาไปทำได้เยอะแยะเลยแต่ว่าพอเข้าปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองแก้ไม่ตกสอนให้เด็กดีได้เป็นหมื่นๆแสนๆคนแต่ไม่สามารถจะสอนลูกสาวลูกชายตัวเองเพียงคนสองคนให้ดีได้อันนี้เรียกประเภทว่าผงเข้าตาและแคะไม่ออกตามที่โบราณว่าแต่ความจริงเมื่อเป็นพ่อแม่อย่างนั้นอาตมาก็เชื่อว่าแคะไม่ได้แก้ลูกไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแก้ลูกตัวเองได้ด้วยกันคิดหลักธรรมะเหมือนกระจกเงาที่มาส่องหน้าตัวเองธรรมะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยทำให้เราแคะผงที่ตาได้หรือว่าเช่นบางคนเนี่ยเป็นทนายความเป็นพิพากษาตัดสินความ
สามารถเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองได้ชำนองจองจำแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาตัดสินสั่งสอนลูกตัวเองให้ดีได้กับลูกตัวเองประพฤตินอกกฎหมายนอกศีลนอกธรรมเสียมากมายก็มาเสียใจที่หลังเราสามารถที่จะแก้ตัดสินความให้คนอื่นดีได้ให้คนอื่นชำระหนี้สินหรือชำระความผิดกันได้แต่ไม่สามารถที่จะมาสอนลูกตนเองตัดสินลูกตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะเรามีอคติมีความเห็นแก่ตัวเพราะความรักลูกไม่กล้าตัดสินลงไปให้รุนแรงไม่กล้าตัดสินถึงกระประหารชีวิตไม่กล้าตัดสินให้ติดคุกถึง10ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่กล้าลงโทษให้ต้องถูกปรับถูกจำนะเพราะความรักความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรลูกลงไปได้ฉะนั้นเลยปล่อยตามใจเรื่อยๆมาผลที่สุดลูกเราก็เลยกลายเป็นคนประพฤตินอกศีลธรรมนอกกฎหมายไปได้นี่เดี๋ยวทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกินเช่นเหมือนอย่างที่ว่ารถซิ่งรถแข่งกันเนี่ยจับไปแล้วอ้าวที่ไหนรถซิ่งรถแข่งเลยมันไม่ใช่ลูกคนจนๆลูกคนไม่มีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็โทรศัพท์ไปบอกให้ตำรวจเอารถมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องซิ่งต้องแข่งกันเรื่อยไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถจะตัดสินเอาลูกของเราให้ผิดได้ลูกของเราก็เป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาเด็กก็เลยได้ใจเด็กได้ใจก็เลยกลายเป็นคนทำชั่วทำผิดโดยที่อาศัยจากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังหนุนให้เป็นกำลังหนุนโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความเอาอกเอาใจนี่เองเด็กก็เลยได้ใจทำชั่วทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะถึงขนาดผลที่สุดต้องเสียหายมากสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ตรงที่ตัวเองว่าผงเข้าตาแล้วทำอย่างไรจะแขะได้ลูกหลานเราเมื่อมันจะเสียหายอย่างนี้จะทำยังไงทั้งที่เราก็มีความรู้ท่วมหัวมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะแก้สังคมบางทีภายนอกได้แต่ไม่สามารถจะมาแก้ภายในครอบครัวและตัวเองได้แต่ท่านบอกว่าวิธีแบบโบราณก็แก้ได้เหมือนกันท่านบอกว่าแค่ไม่ได้ก็เอาไปลืมตาในน้ำท่านว่างั้นนะอันนี้อาตมาก็เคยใช้นะเมื่อตอนอยู่ป่าอยู่ไรเนี่ยก็เวลาผงเข้าตาอาตมาก็ทำไงก็เอาน้ำตักมาใส่ขันแล้วก็ไปลืมตาในน้ำไปลืมตากระพริบกระพริบกระพริบในน้ำสักพักหนึ่งมันถึงสิ่งก็ออกได้ถ้าผงมันไม่ใหญ่เกินไปก็สามารถจะทำให้ผงนั้นลอยติดน้ำมาอันนี้ก็เป็นวิธีเอาผงออกจากตาได้โดยวิธีแบบเอาไปลืมตาในน้ำนี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องหาใครแล้วก็อีกทิ้งวิธีหนึ่งก็ถ้ามันผงเข้าตาเราก็ใช้จับขนตาบนแล้วมาปิดตาล่างแล้วก็กระพริบก็ผงมันก็หลุดไปได้นี่ช่วยตัวเองแบบนั้นทั้ง3วิธีนี้ก็สามารถจะช่วยตัวเองได้แบบนี้แต่วิธีโบราณเขาบอกว่าผงเข้าตาแค่ตัวเองไม่ได้นั่นหมายถึงว่ามันเป็นพังเพยหรือเป็นคำสุภาษิตที่สอนให้เห็นว่าให้ระวังตัวเองเรื่องของตัวเองนะแก้ไม่ตกแต่เรื่องคนอื่นเราสามารถแก้ตกทุกวันนี้ปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวก็แก้ตัวเองไม่ตกนี่เองถ้าแก้ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าใครทั้งหมดความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันเข้าตาตัวเองความโลภเกิดขึ้นมากความโกรธเกิดขึ้นมากความพยาบาทอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมากความหลงผิดไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วเหมือนผงเข้าตามันมัวเมาลืมหลงไปหมดเลยเหมือนกับคนมีเมียสัก 2-3 คนเนี่ยมันหลงไปเลยอ่ะคนเดียวมันยังพอจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ได้หรอกพอมีมากๆขึ้นมามันลืมมันหลงไปเลยเค้าว่าหลงใจเนี่ยหลงกิเลสตัวเองเค้าเรียกว่ามันหลงไปมากเลยลืมคนเก่าหมดเลยทิ้งคนเก่ามาหลงคนใหม่เนี่ยทําให้เกิดปัญหาครอบครัวปั่นป่วนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเราถ้าหากเรามีธรรมะเป็นอุปกรณ์เราสามารถเอา
สมาธิเนี่ยพูดกันตรงๆรัดๆว่าเราสามารถที่เรามาเจริญกรรมฐานทำจิตชุดใจของเราให้สงบรู้หัดจัดรู้หลักหัดปรงหัดละหัดปล่อยหัดวางให้ใจสบายเสียบ้างเมื่อจิตใจของเราสงบมันก็สามารถที่จะเห็นอารมณ์ตัวเองสามารถที่เห็นความคิดนึกตัวเองปรุงแต่งอะไรที่มันดีมันชั่วแล้วก็สามารถที่จะตามเอาอันนั้นมาแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคนเราไม่ได้มานั่งสมาธินี่มันเป็นคนมืดมนเห็นแก่ตัวไปหมดนะมันไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองว่าขณะนี้เราโกรธเราโลภเราหลงอย่างไรและมันไม่สามารถที่จะกลั่นกรองจิตใจตัวเองออกมาเป็นความสุขสงบได้มันก็มีแต่ความวุ่นวายมันก็แสดงออกมาจากทางปรุงแต่งวุ่นวายจากจิตที่ไม่สงบฟุ้งซ่านนั่นเองถือจะหาความสุขก็หาความสุขแบบเล่าร้อนแบบฟุ้งซ่านปรุงแต่งไม่ใช่ความสุขจากความสงบเยือกเย็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราสงบสุขทำจิตใจให้สงบจะได้นั่นแหละเป็นความสุขอันสุดยอดเป็นความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนต้องทำหรือเพื่อปฏิบัติให้พบแต่นี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเลยนะไม่ว่าพระว่าโยมหรอกไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าคนทายกทายิกาถ้าไม่ได้ทำกรรมฐานเนี่ยไม่เจอความสุขเลยในชาตินี้ไม่เจอความสงบก็ไม่เจอความสุขแต่เท่าทายกทายพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีก็ดีเป็นทายกเป็นพระก็ดีเนี่ยถ้าได้มาทำสมาธินะทำจิตให้เป็นดวงเดียวได้นั้นอันนั้นเนี่ยเราจะรู้จักความสุขความสงบสมหวังในชีวิตแต่น่าเสียดายอีกมากมายเหลือเกินไม่เคยทำสมาธิเลยเป็นพระบวชก็ไม่กล้าทำสมาธิไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาครูบาอาจารย์ที่สอนให้สงบกลับไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่สงบมาเป็นทายกทายิกาวัดก็ไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาอย่างพุทธเจ้าแสวงหากลับไปแสวงหาแต่วัตถุภายนอกเป็นแม่ชีก็ไม่แสวงหาสมาธิกลับไปแสวงหาตำรับตำราอย่างอื่นมาค้นคว้ามาพูดนึกว่าตนเองสงบแต่ที่จริงมันก็ไม่สงบเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธก็ไม่แสวงหาความสงบมันน่าจะแสวงหาความสงบถ้าแสวงหาสมาธิความสงบเชื่อเลยว่าจะแก้ปัญหาตัวเองตกสามารถที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองลึกซึ้งแค่ไหนอะไรละที่ว่ามันลึกเนี่ยท่านบอกว่าใจตัวเองเนี่ยมันลึกนะหนาอะไรจะหนาเท่ากับใจตัวเองท่านบอกว่าแผ่นดินแผ่นดินก็บอกหนาสองหนา24,200โยชน์เนี่ยเขาบอกว่า24,200โยชน์ท่านบอกมันยังวัดได้โดยประมาณแต่ใจคนเราเนี่ยหนาลึกไม่รู้ว่ามันซ่อนเล้นไว้ในหัวใจแค่ไหนความโลภความโกรธความหลงความมีเล่ห์เหลี่ยมในจิตใจของเราเนี่ยไม่สามารถจะยังรู้เลยว่าคนเราเนี่ยมันลึกแค่ไหนความคิดนึกอันนั้นใครก็ยังไม่ถึงแต่ผู้ที่ยังถึงก็คือผู้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นเองที่สามารถจะยังจิตใจตัวเองได้ถึงอ๋อในกระมนและสันดานคนเรานี่มีอะไรอยู่บ้างห้วงลึกของอารมณ์ห้วงลึกของอนุสัยกิเลสนี่ที่มันหมักดองอยู่ก้นไหก้นหม้อเนี่ยมันลึกแค่ไหนเมื่อเราสามารถที่จะไปควักล้วงอารมณ์ตัวเองรู้ได้ลึกซึ้งแค่ไหนมันก็สังเวชสลดใจแล้วก็คิดจะทำความดีให้มากไม่คิดที่จะทำบาปต่อไปคิดจะสวดมนต์ทำสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานมากๆขึ้นไม่คิดจะทำบาปต่อไปฉะนั้นเรื่องท่านบอกว่าอะไรนี่หนาไม่เท่ากับกิเลสตัวเองหนาเขาบอกว่าเขาโบราณเขาบอกว่าอะไรกลัวศึกอะไรจะรบยากเนี่ยบอกว่าศึกอะไรจะรบยากยากอะไรจะแสนเข็นเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็นี่เนี่ยเรื่องของจิตใจเรานี่เองศึกอะไรจะลบยากอ่ะศึกไม่สามารถทำให้แพ้ชนะได้แต่ศึกคือกิเลสตัวเองเนี่ยความยินดียินร้ายความวุ่น
ความปรุงแต่งวุ่นวายจิตใจตัวเองเนี่ยมันลบให้สงบยากทำให้เรียบร้อยได้ยากจิตใจอันนี้กิเลสในใจนี่ก็เรียกว่าลบยากยากอะไรจะแสนเข็ญความอยากเนี่ยมันแสนเข็ญมันทรมานจิตใจเราเหลือเกินเวลามันอยากขึ้นมามันอยากได้โน่นอยากนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้มีสักพันล้านแสนล้านก็อยากอยู่นั่นเองยิ่งอยากมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยเพราะอยากมากและทุกข์มากฉะนั้นเรื่องความอยากนี่เป็นจริงจนแสนเข็ญทำให้คนเราเนี่ยต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากเบียดเบียนกันชอบโกงกันเนี่ยเพราะความอยากเป็นต้นเหตุแล้วเป็นอันว่าไม่ได้แก้ตัวเองไม่ได้แคะตัวเองออกมายากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นความแก่เจ็บตายในตัวเรานี่สิเห็นความแก่เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเราเห็นเมื่อไรเราน่ากลัวมาเห็นความเจ็บก็น่ากลัวเห็นสภาพที่เราไปนอนกรีทูดที่ใกล้จะตายแก่เห็นความแก่ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยผมก็งอกควันก็หักหนังก็เหี่ยวหลังก็งอไปไหนก็ไม่ได้ปวดเมื่อยทั้งตัวเนี่ยความแก่ที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยน่ากลัวจริงๆถ้าใครเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่กลัวยังตกอยู่ในความมืดคล้ายๆว่าเราเดินอยู่ในความมืดเนี่ยไม่เห็นงูไม่เห็นอะไรเราก็ไม่กลัวแต่ถ้าเห็นแล้วมันกลัวเพราะอยู่ในความมืดมันก็ไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งความแก่ก็เป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งผู้หญิงยิ่งน่ากลัวมากเลยความแก่เนี่ยเขาพยายามปกปิดตัวอย่างเต๋อย่าไปปกปิดเลยเปิดเผยเนี่ยดีแล้วมันจะสวยกว่ามันจะงามกว่าจะน่ารักกว่าที่เราเอาความจริงมาแสดงกันแล้วก็จะทำให้เราพอใจสุขใจมากเลยที่เรามีความจริงขึ้นมาความเจ็บก็น่ากลัวมากนะถ้าเราอยู่ในสภาพที่กำลังนอนออกซิเจนอย่างเงี้ยหรือกำลังเข้าห้อง ICU ถ้าอยู่ในสภาพคนอื่นเราก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเป็นไงแม้เรากำลังหายใจไม่ทั่วท้องเรากำลังเจ็บอย่างแสนสาหัสเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองว่ากำลังเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเราก็น่ากลัวมากแก่ด้วยเจ็บด้วยช่วยตัวเองไม่ได้หยกยาอะไรก็กินไม่อยู่ไม่อยู่เหมือนกับเรือที่ยาไม่อยู่เนี่ยเรือมันผุมากมันรั่วแรงแล้วก็เอาชันไปย้ามันก็ไม่สามารถที่จะอุดอยู่มันรั่วตลอดเวลาเจ้าของเรือก็มีหวังแน่นอนว่าเรือเราอุดไม่อยู่ก็ต้องตายแน่นอนต้องคิดทิ้งเรือละถ้าขืนพายต่อไปเรือก็ต้องรั่วแน่นอนแม่ก็ต้องคิดเปลี่ยนเรือใหม่หรือแม่ก็ต้องคิดหาที่เกาะที่พึ่งให้ดีกว่าเรือที่รั่วนั่นแหละจึงจะพ้นจากความตายในการจมน้ำได้ฉะนั้นเมื่อเราเห็นความแก่นี่เป็นเรือรั่วความเจ็บนี่เป็นเรือรั่วที่ไม่สามารถจะนำเราข้ามฝั่งข้ามฟากได้และเห็นความตายที่จะมีมาในเราในขณะที่มันรั่วแล้วเนี่ยความตายก็น่ากลัวที่สุดที่หญิงชายมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายและจะต้องหนีความตายไม่พ้นคนเราเกิดมาไม่ถึง100ปีตายหมดเก่งไงก็ตายฉลาดไงก็ตายโง่ไงก็ตายรวยยังไงก็ตายจนยังไงก็ตายอย่างไรอย่างไรก็ต้องตายหนีไม่พ้นไม่ว่าพระว่าโยมเงินทองก็มาแก้ความตายไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็มาแก้ความตายไม่ได้ลูกหลานเราก็แก้ความตายไม่ได้ตัวเราเองก็แก้ความตายไม่ได้เนี่ยเห็นจึงน่ากลัวกลัวอันนี้กลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่เกิดที่คนเรายังไม่กลัวนะเพราะไม่ได้พิจารณาถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ไปถึงอดีตตชาติหรืออดีตที่เกิดมาจากครรภ์แม่เนี่ยเราไม่เกิดความกลัวหรอกแต่ผู้ปฏิบัติมีญาณเข้าไปอย่างรู้เรื่องความเกิดเนี่ยไปเห็นตั้งแต่ตนเองเกิดมาตั้งแต่ก้อนเลือดครั้งแรกมาเรื่อยๆๆๆมันเป็นการทรมานยิ่งไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดคุกเลยมันอยู่แล้วก็เห็นสภาพความเป็นเด็กเนี่ยจะต้องกระดกกระเดี้ยกว่าจะโตมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องทรมานที่สุดในสภาพร่างกายเราความเกิดก็จึงเห็นเป็นทุกข์มากอันนี้ญาณของพระพุทธเจ้ายังไปรู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มากเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็กลัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหนีไม่พ้นศึกอะไรจะลบยากอ่ะ
บ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่ออะไรจะลึกก็บ่อนี่นะบ่อของความอยากกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นบ่อลึกที่สุดบ่ออะไรจะลึกเนี่ยลึกจริงๆไอ้บ่อเหวบ่ออะไรมันยังได้ว่าลึกกี่ร้อยเมตรกี่กิโลอะไรอย่างนี้แต่ว่าลึกของจิตใจคนเราเนี่ยมันลึกเกินไม่มีใครสามารถจะยังได้แต่สรุปรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคำสอนหรือคำบังเพยของบัณฑิตมีธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละที่จะยังได้ที่จะแก้ได้ที่จะทำให้เบาบางได้ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำให้เราเบาบางได้ความโลภเบาบางความโกรธเบาบางความหลงเบาบางคนที่จะเบาบางได้ก็พวกปฏิบัติกรรมฐานพวกที่พิจารณาปล่อยละวางเราจะไปดูถูกคนนั่งกรรมฐานนะว่าเขาไม่ดีเขาดีเขาเดินตามทางพุทธเจ้าแล้วเขาปฏิบัติตามอริยสาวกแล้วถือเขาจะชั่วบ้างนิดหน่อยก็อภัยให้เขาอย่าไปจับเอาข้อเสียมานั่นเพราะคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือคนเห็นโทษเห็นทุกข์ที่อยากจะหนีโทษทุกข์ของความคิดนึกตัวเองเพื่อจะมุ่งไปสู่ความดีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องพยายามให้เข้าใจตัวเองให้มากคือจะต้องแก้ปัญหาตัวเองให้ได้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปเข้าใจคนอื่นผิดๆคนเราโดยมากเราไปยึดอย่างนั้นไปเห็นคนอื่นไม่ดีแต่ไม่ได้มองตัวเองเลยสักครั้งเดียวเนี่ยมองตัวเองก็ว่าดีทุกอย่างอย่างเงี้ยสังคมจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาครอบครัวจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเป็นคนเห็นเข้าข้างตัวไม่เห็นเข้าข้างตัวดีแล้วก็เห็นเข้าข้างญาติพี่น้องเห็นข้างตัวเองดีไปหมดธรรมะจึงเป็นผงแคะจึงเป็นธรรมะจึงเป็นเครื่องแคะจิตใจตัวเองเหมือนกับผงเข้าตาสามารถช่วยตัวเองได้เราไปให้คนอื่นมาแก้เราก็ไม่เหมือนตัวเองแก้นะสมมติว่าพระจะอธิบายอะไรให้โยมฟังถ้าโยมฟังแล้วก็เข้าใจเดียวแต่โยมไม่สามารถจะปฏิบัติต่อไปได้ไม่สามารถจะทำจิตใจสงบได้มันก็เหมือนกับผงเข้าตาที่เข้าแล้วเข้าอีกอยู่นั่นเองจะไปวานให้คนอื่นแค่อยู่เรื่อยมันก็ไม่แก้อะไรได้เราต้องเพียรเข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไว้เป็นอุบายที่จะแก้ตัวเองได้เช่นเรามีกระจกของเราไว้แล้วอย่างเงี้ยหรือเรารู้วิธีที่จะแก้ตัวเองได้อย่างเงี้ยเราก็มาส่องดูตัวเองว่าอันใดมันไม่ดีอะไรมันบกพร่องกุศลธรรมอะไรที่เรายังไม่สร้างไว้เราก็ทำทานที่เรายังไม่ได้ให้เราก็เพียรให้ทานศีลยังไม่ได้รักษาก็พยายามรักษาให้ดีขึ้นสมาธิยังไม่ทำให้มั่นคงยังไม่สงบก็พยายามทำให้สงบเพียรบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้แล้วก็จะทำต่อไปอีกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเราทุกคนในเมื่อไม่ตกอยู่ในความประมาทให้รู้จักโทษทุกข์ของชีวิตที่เราจะทำให้ดีขึ้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องช่วยทุกคนได้เลยธรรมะเชื่อเลยว่าพระก็ดีทายกทายิกาแม่ชีพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าได้ฝึกสมาธินะไม่ต้องไปให้ใครแก้เลยมันจะแก้ของตัวเองแต่ว่าสมาธิต้องพยายามละโลภกดหลงนะไม่ใช่สมาธิเห็นแก่ตัวสะสมเป็นเรียกว่าไม่ใช่ประเภทธรรมะแบบว่าธรรมะขี้โกรธสันโดษขี้ของั้นไม่ได้พอกรรมฐานแล้วก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากให้เขามาถวายมากๆงั้นไม่ได้สะสมถ้ากรรมฐานสะสมไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานที่ต้องพยายามทำทานชักชวนตัวเองทำทานชักชวนคนอื่นรักษาศีลชักชวนคนอื่นภาวนาให้ละโลภกดลงไม่ใช่กรรมฐานละขี้โกรธแต่สันโดษละขี้ขออาตมาไม่เอาอะไรละนุ่งจีวห่มจีวรเก่าๆสูบยาใบจากญาติโยมมาโอ้สงสารจังหลวงพ่อนี่จนเหลือเกินเอาจีวรใหม่ๆมาห่มเอาบุหรี่ราคาดีๆมาถวายเอาเราต้องสันโดษในฐานะของเราที่จะไม่ทำให้ศาสนาเนี่ยเศร้าหมองเลยโดยมากคนเราพอปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เกิดวิปัสสนูกิเลสเข้าใจผิดด้วยตนเองได้ตนเองถึงก็เลยกลายเป็นคนโลภมากเป็นคนที่ไม่ยอมอภัยให้ใคร
ใครมาว่าไม่ถูกก็เกิดความโกรธชุนเฉียวอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเขาก็เลยไม่ศรัทธาเริ่มใสผู้ปฏิบัติธรรมแต่ความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสำลอกออกมาจากความไม่ดีเขาเรียกว่าไอ้ที่สำลอกออกมาเนี่ยหมายถึงว่าคนกินยากินของที่ผิดขึ้นอยู่ในท้องแล้วเนี่ยเอาน้ำประยงมาให้กลืนแล้วสามารถอาเจียนออกมาเนี่ยคายพิษออกมาได้เนี่ย เขาเรียกสำลอกออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีไม่จะกลืนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปฉะนั้นเรื่องธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นอุบายนำออกไม่ใช่นำเข้าฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนมีเมตตามีการเสียสละไม่ใช่เป็นคนโมโหฉุนเฉียวอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะจะต้องพยายามใจเย็นลงสงบลงอย่างไรก็เกิดความละอายใจตัวเองเกิดความเกรงกลัวต่อโทษทุกข์มันก็จะทำให้เราดีได้เหมือนกันฉะนั้นเชื่อเลยว่าชาวพุทธเราเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติกรรมฐานนะจะต้องสงบใจอย่างมากจะต้องมีความสุขในชีวิตอย่างมากแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแล้วก็สามารถจะแก้ตนเองตัดสินตัวเองเมื่อแก้ตนเองตัดสินตัวเองเข้าใจในชีวิตตัวเองก็สามารถจะเข้าใจในชีวิตคนอื่นสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปพัฒนาบ้านเมืองลูกหลานตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ฉะนั้นที่สมมติอาตมาอยู่กันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องจริงอันด้วยอยู่กันกับพระเนี่ยอยู่กันในวัดเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยๆเนี่ยก็อยู่ด้วยธรรมะวินัยถึงเวลาก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นกลางวันทุกคนก็รู้จักหน้าที่คุมใจตัวเองไม่ไปว่าใครไม่ไปกระแทกกระทันใครไม่ไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจทุกคนก็มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บิณฑบาตกลับมาก็ฉันแบ่งกันมีอะไรก็ไม่เคยหมกกันไว้มีอาหารอะไรก็มาแบ่งเทออกจากบาตรหมดไม่มีใครหมกเอาไว้ฉันองค์เดียวก็มีความสุขมากสังคมนี้ก็เหมือนแก้ปัญหาได้ในตัวเสร็จถ้าลองสิองค์โน้นก็อยากได้อย่างโน้นองค์นี้ก็อยากได้นี่กักตุนกันผู้ปกครองก็คงหนักใจตอนนี้เราก็ต้องมามองผู้ปกครองว่าผู้ปกครองนั้นเสียสละหรือเปล่าไอ้ที่ลูกศิษย์ทำได้นี่เพราะอะไรเพราะผู้นำเขาไม่เอาผู้นำเขาแบ่งปันกันผู้ติดตามก็เลยแบ่งปันเราจะไปบังคับให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นคนเสียสละแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละเลยสังคมนั้นมันจึงแก้ไม่ได้นะตนเองไม่สามารถจะแก้ตัวเองได้ก็เลยแก้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราอยากให้ทานให้คนอื่นให้ทานเราก็ต้องให้ทานเราอยากให้คนอื่นมีศีลเราก็ต้องรักษาศีลเราอยากให้คนอื่นภาวนาเราก็ต้องภาวนาเราต้องการให้สังคมเราสงบเราก็ต้องเป็นผู้นำทางสงบเราไม่ต้องการให้อบายมุขเกิดในบ้านเราในครอบครัวเราในบ้านเมืองเราเราก็ต้องไม่มีอบายมุขเราก็ต้องไม่กินเหล้าเมายาเราก็ไม่ต้องมีการเล่นการพนันไม่มีการเราก็ต้องสำรวมตัวเราพอเราแก้ตัวเราเป็นผู้นำได้นะลูกหลานก็เกรงใจจะเป็นผู้นำระดับชาติระดับโลกก็แก้ตัวเองก่อนแต่เรายังมีอบายมุขเรายังไม่สงบเลยเรายังไม่เคยขัดสมาธิได้เลยเนี่ยจะไปว่าคนอื่นไม่สงบไม่ได้จะไปว่าบ้านเมืองวุ่นวายไม่ได้ตัวเรายังวุ่นวายอยู่ตัวเรายังแก้ตัวเองไม่ได้จะไปว่าใครฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วแก้ตัวเองก่อนคนบางคนบอกเอ๊ะคนนั่งกรรมฐานไม่เอาอะไรเลยแล้วจะช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้จะรู้เลยว่าแก้ตัวเองแล้วจะแก้สังคมได้เพราะอะไรสังคมก็เป็นผู้เดินตามอยู่แล้วเราเป็นคนไม่วุ่นวายทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับเรามันก็พลอยไม่วุ่นวายไปเลยเราวุ่นวายทุกคนก็วุ่นวายใครจะสงบอยู่ได้นะเมื่อเจอกับคนจู้จี้จุกจิกอยู่คนเดียวอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นหลักสมาธิที่ต้องให้ทุกคนลองฝึกทำปฏิบัติกัน5นาที10นาทีถ้าฝึกที่บ้านไม่ได้ก็ไปวัดนะไปวัดให้พระท่านแนะนำวิธีทางสงบก่อนหรือว่าใครที่เข้าใจเรื่องสมาธิให้เขาคุมให้เราก็เรียกว่าคุมนั่ง
นั่งตามท่านบอกก่อนเดี๋ยวยังโยมฟังรายการมุมสงบนะโยมก็ทําตามเหมือนกับเรียนกรรมฐานนี่เหมือนกับสะกดจิตนะคือสะกดกิเลสตัวเองเวลาเราฟังพระเนี่ยเราต้องคล้อยตามท่านบอกให้เห็นอะไรก็นึกเห็นอันนั้นกําหนดเห็นผมก็นึกเห็นผมเห็นนึกว่าเห็นจะไปนึกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นเห็นควันก็นึกก็ควันเห็นหนังก็นึกเห็นหนังเห็นนึกสว่างก็นึกสว่างแล้วใจเนี่ยมันคล้อยตามเหมือนถูกฝึกไปทีละน้อยๆนั่นแหละจิตของเราจะเป็นสมาธิได้ง่ายพอเราบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นนึกอะไรไม่ออกเราก็ค้านนะครับเราเอาจิตที่มันยังไม่ยอมรับมันก็เลยเป็นอันว่าสมาธิก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะจิตเราไม่คล้อยตามเรียกว่านำจิตไม่ไปจิตมันสวนทางเราท่านบอกให้สงบเรากลับไม่สงบเราบอกให้ละความคิดนึกท่านกลับเรากลับไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันสวนทางกับคำสอนฉะนั้นเราต้องพยายามไม่สวนทางต้องคล้อยตามเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับจิตมันก็จะว่างจะสงบไปตามการฝึกสมาธิก็เป็นไปอย่างนี้เหมือนกับพุทธเจ้าเทศน์ให้สาวกฟังจนบรรลุธรรมก็เพราะสาวกฟังแล้วปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าไปทุกคำพูดเลยมันก็เลยได้สมาธิเลยจิตก็เลยตั้งมั่นได้นึกอะไรก็เห็นอันนั้นให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาได้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอย่างไรก็เห็นไปหมดเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่ท่านสอนพุทธเจ้าท่านสอนตั้งกายขึ้นมาก่อนตั้งสติขึ้นมาแล้วก็สอนไปอนิจจังไปสอนให้เห็นทุกข์แล้วก็ไปอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ดับในที่สุดเห็นสังขารเราเนี่ยดับไปในที่สุดแล้วก็ผู้ที่กวางก็เห็นเป็นจริงไปด้วยเนี่ยอันนั้นจึงว่าคล้อยตามไปจริงจิตจึงได้บรรลุได้เรียกว่าเป็นญาณนำญาณไปแต่ว่าคนฟังสมัยนี้เขาไม่เคยคล้อยตามเวลาให้นั่งสมาธิก็จิตมันก็ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอจะสงบได้จริงๆก็หลับซะอีกแล้วอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาอ้าวหมดใช่แล้วอะไรมันไม่พอดีสักทีเนี่ยพอเอาจริงเอาจังก็ฟุ้งซ่านซะอีกอะไรเงี้ยมันต้องพอดีมันต้องเอาจิตเนี่ยไปตามที่บอกนั้นให้เห็นทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถที่จะสงบได้ใน5นาที10นาทีเท่านี้ก็ดีแล้วคนเราให้ฝึกได้เถอะสมาธินี่ฝึกได้ตั้งแต่5ขวบไปยันอายุ80หรือ101คนที่สติยังดียังไม่หลงลืมเนี่ยฝึกได้ทุกคนเมื่อตอนเด็กๆเราไม่ได้คิดอะไรมากนะพออายุมากแล้วมันคิดมากมันคิดตามตัวคิดตามวัยแล้วมันยิ่งคิดมากขึ้นทำอะไรไม่ได้มันยิ่งคิดมากคนเราเนี่ยเรียกว่าคนตกงานจึงมีปัญหานะคนตกงานกับคนที่ว่างงานคนตกงานคนว่างงานและคนปลดจากงานพอที่ปลดเกษียณ60ไปแล้วนึงจะกลายเป็นคนเหี่ยวเฉาหรือว่ากลายเป็นคนคิดมากเพราะเคยอยู่กับงานเคยอยู่กับสังคมเคยมีเพื่อนมีอะไรพูดคุยอยู่ทุกวันเคยทำงานอารมณ์มันก็เลยอยู่กับงานแต่พอเลิกทำงานแล้วก็กลายเป็นคนคิดมากเลยเนี่ยบางคนแก่วูบเลยตกวูบบางคนแต่ทีนี้จึงว่าบัณฑิตตกงานจึงได้มีความฟุ้งซ่านบางคนคิดไม่ดีไปในทางที่ไม่ดีเลยก็มีฉะนั้นธรรมะนี่จะเป็นคนแก้อารมณ์ตัวเองถ้าไม่คนไม่คิดมากคนตกงานก็ดีคนผิดหวังอะไรก็ดีผิดหวังในเรื่องความรักก็ดีผิดหวังในการประกอบอาชีพตัวเองก็ดีถูกโกงถูกหลอกถูกลวงอะไรเนี่ยถ้าเอาธรรมะเข้ามาประดับจิตใจแล้วมาเข้ามาตั้งไว้ในใจเนี่ยทำให้สงบทุกวันเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ทุกคนเลยไม่ต้องคิดผิดเลยไม่ต้องคิดกินยาตายฆ่าตัวตายทำให้ใจมันตายซะก่อนทำให้ความวุ่นวายมันตายซะก่อนนั่นแหละเป็นการแก้ตัวเองผงเข้าตาแล้วแคะได้มีความรู้ก็สามารถเอาความรู้ของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาแก้ตัวเองได้ว่าจะพูดนิดเดียวนะเนี่ยว่าจะมีปัญหาสักครึ่งชั่วโมงเกินมาจะ10นาทีแล้วญาติโยมก็คงจะต้องการฟังปัญหาก
ก็ต่อไปนี้ก็นิมนต์ท่านตุใจนำปัญหามาได้โยมสุภางามวงถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้ไม่มีบุตรเลยสักคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นคนมีบาปมากจริงไหมอิจฉานะอิจฉาริษยาไม่อยากให้เมียน้อยมีลูกเพราะตัวเองเป็นเมียหลวง เป็นเมียหลวงแล้วก็คนโบราณคนพราหมณ์ก็ถือว่าถ้าว่าลูกไม่มีเนี่ยไม่มีใครรับมรดกตายแล้วสมบัติก็จะเข้าหลวงหมดนะก็เลยต้องยึดตระกูลไว้ก็เลยไปบอกกับภรรยาหลวงว่าจะขอภรรยามาใหม่เพื่อจะให้มีลูกรับมรดกพอเมียหลวงก็คงจะเกรงใจสามีอ่ะสมบัติสามีเนี่ยก็เลยไปขอเมียน้อยมาให้ก็เกิดมีลูกขึ้นมาก็เลยแกล้งทำหาหมอมาช่วยทำครรภ์เพื่อรักษาไอ้ครรภ์ให้ดีอ่ะแล้วก็เลยทำให้ครรภ์นั้นตกก็เลยเมียน้อยรู้ก็เลยพยาบาทนะครับก็มันที่ว่าแต่ว่าตอนหลังก็ได้ดีนะฮะเมียหลวงก็ได้ดีมาเกิดเป็นนางยักษินีเนี่ยกินลูกกันไปกินกันมาตอนนางเมียน้อยก็พยาบาทว่าถ้าฉันเกิดมาชาติใดจะขอกินลูกแกแกมีลูกฉันจะกินแกมันเป็นการแบบคนเราพยาบาทมันก็คิดผิดๆแต่พอไอ้เมียหลวงตายไปก็ไปเป็นแม่ไก่ไอ้เมียน้อยตายไปก็ไปเป็นแมวแล้วก็พอไก่ออกไข่ก็แมวก็มากินไข่เสร็จ แล้วก็ไอ้แมวไอ้ไก่ก็พยาบาทว่าแกมากินลูกฉันถ้าแกชาติหน้าถ้าแกฉันเกิดเป็นแกมีลูกฉันจะกินลูกแกบ้างก็เลยไอ้เจ้าแมวก็มาเกิดเป็นกวางไอ้เจ้าไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือเสือก็เลยมากินลูกกวางเรื่อยพอกวางมีลูกเมื่อไรมีลูกเมื่อไรแม่เสือต้องมากินลูกหมด อันนี้ไอ้เจ้ากวางก็เลยพยาบาทขอกินลูกแกบ้างไอ้กวางก็เลยมาเกิดเป็นนางยักษินีกวางเป็นนางยักษินีก็ไอ้เจ้าคนนี้มีลูกเมื่อไรก็มาจะมากินน่ะพอดีก็มาเจอกันก็เลยทุนนี้ก็มาอาบน้ำน่ะเอาลูกวางที่สระแล้วก็นางยักษินีก็จะมาเอาลูกคนนี้ไปกินแล้วก็เกิดแย่งกันขึ้นมาคนทั้งหลายก็มาห้ามแล้วก็ตัดสินไม่ได้ก็ผลที่สุดก็มีสมณะโคดมองค์เดียวที่จะแก้ไขได้เรื่องแต่ให้เข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยเอาถ้าเอาลูกของใครก็เอาวางไว้ใครแย่งไปได้คนนั้นก็เป็นลูกคนนั้นนางยักษินีก็โดนคว้าขาเนี่ยไอ้ทางแม่ก็คว้าแขนผลสุดไอ้เด็กมันก็ร้องสิพอร้องแรงๆเข้ามาไอ้แม่ก็มีความรักสงสารลูกก็เลยปล่อยลูกกลัวลูกจะแขนขาฉีกตายไอ้นางยักษ์ไม่ใช่ลูกตัวเองก็ดึงเต็มที่จะเอาให้ได้พระสุดก็พระเจ้าก็เลยเทศนาให้กวางก็รู้ว่านางยักษ์เนี่ยคนนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นคนที่เป็นแม่ปลอมอ่ะก็เทศนาให้เห็นว่าการพยาบาทนี่มันเป็นทุกข์พระเจ้าก็ถอยอดีตให้กวางนางยักษ์ก็เลยสลดใจไม่เลยปลงตกก็เลยฟังธรรมพระเจ้าก็เลยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็เลยเอาลูกคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็อุ้มมังกอดมังจูบบางมีพอบรรลุเป็นโสดาบันก็มีความรักเด็กเลยรักเหมือนลูกตัวเองกิจกรรมนั้นก็ระงับกันเพราะว่ามันการหมุนเวียนในการพยาบาทเนี่ยกินลูกกันไปกินลูกกันมาและสมัยนี้ก็เกิดจากกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่เกิดจากกรรมเบียดเบียนฆ่าลูกคนอื่นคือบางคนก็เอาไอ้พวกปลาพวกไก่พวกสัตว์เนี่ยที่มันยังท้องอยู่ในครรภ์เนี่ยเอามาต้มมาแกงกินมาฆ่ามันให้มันตายอย่างเงี้ยกรรมอันนี้ก็ทำให้เราหาลูกไม่ได้เหมือนกันเราไปทำลายชีวิตสัตว์ที่ยังตายเนี่ยให้ตายในครรภ์อย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นกรรมพวกประเภทตอนก็เหมือนกันนะพวกกระเทยนะฮะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายพวกเนี้ยแล้วก็ตอนหมูตอนงูตอนควายตอนคนตอนอะไรเนี่ยกรรมมันจะทำให้กลับมาเกิดเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนไม่มีเพศสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนตายด้านอะไรต่ออะไรประเภทที่ไม่สมในความรักไม่สมในทางโลกนะฮะมันจะเป็นกรรมทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นพุทธเจ้าท่านสอนตรงเรื่องนี้เห็นเลยว่าก็ที่ไหนก็มีลองสังเกตดูเถอะการคนไม่ดีเนี่ยทำอะไรเนี่ยผลจะต้องมาให้ปลายมือทุกคนคนผิดศีลผิดธรรมคนเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคือไม่ต้องละไม่ต้องให้พระเทศละสังเกตดูเถอะชาวบ้านทุกทั่วไปเนี่ยที่ควางธรรมเนี่ยสังเกตว่าคนชั่วที่ทำอะไรอะไรอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยลองสังเกตดูเถอะมันจะเป็นผลร้ายมาให้ทีหลังในครอบครัวตัวเองชีวิตตัวเองตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องผลกรรมจริงๆคนเราแค่ไม่มีศีลแค่ตกอยู่ในอบายมุขเนี่ยมันจะให้ผลเร็วหรือเกินเนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องกรรมทำไว้แต่อดีตฉะนั้นเราก็ถ้ารู้แล้วเราฟังธรรมพุทธเจ้าหรือเรื่องปฏิบัติอริยสัจ4เนี่ยให้รู้จักอริยสัจ4ปฏิบัติตามองค์ศีลองค์มรรคเนี่ยสามารถที่จะแก้กรรมพวกนี้ได้สามารถที่แก้กรรมพวกนี้ได้ทุกอย่างเลยครับแล้วรวมถึงคนคุมกำเนิดด้วยทุกอย่างครับเหมือนกันฮะพวกคุมกำเนิดนี่ก็เหมือนกันต่อไปก็ต้องถูกคุมเหมือนกันตนเองอยากอะไรก็ไม่ได้เลยครับคราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนี่แหละเพศหญิงเพศชายเนี่ยแล้วก็กรรมพวกนี้จะต้องมีปัญหาเงี้ย บางคนผู้ชายขออภัยฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องอะไรฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้เองฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะว่าไม่สามารถจะมีความสุขในครอบครัวได้เลยไม่อยู่เลยตายซะเลยเพราะอำนาจกรรมเมื่อก่อนมีรุนแรงแต่ว่าไปทำให้คนอื่นต้องเสียหายกรรมมันก็เลยมาให้ผลชาตินี้เลยฆ ่าให้เด็กตายในครรภ์เราก็ต้องตายในครรภ์เลยทำให้เขาหมดเพศหมดความสุขในอารมณ์ทางนี้มาปิดสวรรค์ปิดนิพพานเขาจะมาเกิดเห็นดูเดือนดูดาวเราก็ห้ามเขาเกิดอะไรเงี้ยผลที่สุดมันก็เป็นเรื่องกรรมผลที่สุดก็เป็นบาปเป็นกรรมคนสมัยนี้คิดแล้วก็น่าอนาถใจรู้สึกว่ามันไม่หาทางพ้นจากบาปได้ยากเหลือเกินอาชีพอะไรมันก็จะต้องทำบาปที่สุดทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ต้องให้มันพอดีนะพยายามหาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยปรับปรุงแก้ไขไม่งั้นมันจะสร้างเกิดมาสร้างกรรมสร้างเวรจริงๆเลยมันจะไม่ได้อะไรไปเลยต้องเข้าใจนะว่าการที่เราจะคุมกำเนิดได้เนี่ยจะต้องเป็นบาปเหมือนกันมีส่วนถูกที่จริงเราเป็นการปิดกั้นใช่ไหมครับครับที่จริงคนเรียนรู้มันก็คุมมันได้กำเนิดไม่ต้องไปตอนไม่ต้องไปอะไรหรอกถือศีลอุโบสถได้คุมกำเนิดแล้วคุมกำหนัดครับคุมกำเนิดได้คุมกำหนัดได้ครับคุมจิตใจเราเนี่ยคนเรามันก็สันโดษนิดหน่อยมันก็คุมได้แม้บางคนสามีตายตั้งแต่อายุ30กว่าๆนี่มีลูกยังเลี้ยงลูกอยู่เป็นโสดได้ตลอดเขาก็คุมจิตใจของเขานะเพราะความรักลูกไม่อยากจะแต่งงานใหม่กลัวสามีมาก็ไม่ดีเท่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รักลูกตัวเองเขาก็ไม่ยอมแต่งงานเขาก็รักกับลูกไอ้ลูกก็เห็นใจพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยรักตัวเองแล้วก็ว่านอนสอนได้บางคนเขาก็ดีแต่บางคนคุมไม่ได้มีทิ้งกว้างๆโอ้กลายเป็นคนเหลวแหลกเลยก็มีเพราะคุมกำหนัดไม่ได้เนี่ยก็เลยมีปัญหาครอบครัวบ้านแตกเสียแหลกขาดเป็นพิษภัยกับสังคมทางรัฐบาลก็เลยไม่อยากเอายังไงจัดทำอะไรให้คนเราลงมันใจแตกแล้วในจิตใจมันไม่มีหลักแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไม่สามารถที่จะเอามาฝึกเป็นคนดีได้เข้าวัดก็อยู่วัดไม่ได้คนพวกนี้ครับได้เดียวเข้าวิกินเหล้าเมายาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องละอุดหูเลยอันนี้มันก็เหลือวิสัยเหมือนกันที่จะแก้มีพวกนี้อย่างเดียวให้ได้เงินให้ได้กินได้ใช้อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงด้านศีลธรรมเลยไม่คิดถึงเรื่องบาปและไม่เชื่อว่าไอ้กรรมตนเองทำไว้เลยคือไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมพิจารณากรรมแต่ความเป็นจริงมันเรื่องของตัวเองเนี่ยทำไว้เนี่ยผ
ผลมันจึงออกมาแต่เราไปโทษคนอื่นธรรมะเนี่ยเป็นการสอนให้เห็นตัวเองแก้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อะไรเลยครับข้อสองก็ถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นประจำชาติก่อนก็คงจะไปสร้างกรรมอะไรไว้หรือเปล่าหมดครับโรคภัยไข้เจ็บนี่ท่านว่าคงจะเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์นะเศษกรรมการที่เราฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยทำให้เป็นคนขี้โรคเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เกิดมาก็เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะเป็นคนที่สมทรงด้วยเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่ถ้าหากว่าเบียดเบียนสัตว์แล้วก็จะทำให้เป็นคนที่อ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปเตี้ยเกินไปอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมที่เราได้ทำให้สัตว์ต้องลำบากต้องทุกข์ยากต้องเจ็บปวดเพราะเราครับไอ้ที่อ้วนคนไปคงจะขังสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้กินดีอ้วนตอนนี้เลยอ้วนเลยนะครับเลี้ยงให้กินดีซะอ้วนเลยไอ้พวกที่ผอมๆนั่นคงจะทรมานสัตว์ให้อดอยากพอกลับมาชาตินี้เลยผอมเสียหน้าเกลียดเลยครับทีนี้มีปัญหาว่าบางคนก็ว่าเอ๊เราไปเอานกซื้อนกที่เขาเลี้ยงแล้วเนี่ยที่เขาขังไว้ในกรงเนี่ยเอามาเลี้ยงต่อซื้อปลาที่เขาขังไว้ในกรงในบ่อมาเลี้ยงต่อมันจะเป็นบาปไหมสมมติว่าถ้าปล่อยมันไปก็อาจจะไปถูกกัดตายถูกอะไรตายถูกแมวจับบ้างถูกหมาจับกินบ้างอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยมันจะเป็นบาปไหมควรจะปล่อยมันไปให้มันตายตามยถากรรมดีหรือว่าเลี้ยงมันไว้ดีเราก็ต้องพิจารณานะถ้าสัตว์ตัวอ่ะอย่างเช่นว่านกขุนทองเนี่ยฮะตรงว่านกขุนทองเนี่ยที่สารพัดดีเนี่ยเขาเลี้ยงชาวบ้านเขาเลี้ยงนะฮะเขาเลี้ยงแล้วมันเชื่องมากมันเชื่องแบบประเภทหากินไม่เป็นแล้วก็มาเลี้ยงไว้แต่เล็กเขาก็เลยมาปล่อยวัดไอ้ปล่อยวัดก็ปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันก็จะวนอยู่ตามกรงก็เลยต้องขังกรงแต่แล้วลุงพ่อทั้งวานก็บอกว่าก็ต้องขังมันไปเงี้ยเลี้ยงมันไปแต่มันเป็นไรท่านก็เห็นว่าอนาคตของมันเนี่ยจะต้องอยู่กับกรงอย่างนี้เรื่อยไปปล่อยก็ไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ตำรวจบอกว่าก็จะไปขังมันทำไมสงสารมันปล่อยมันอาจารย์ตำรวจก็ปล่อยเลยให้แม่ชีปล่อยพ่อบอกจะไปปล่อยมันเลยขังไว้ก็เป็นนั้นว่าไอ้เสียงข้างขังเนี่ยมันเป็นการทรมานใช่ไหมไอ้เสียงข้างขังเป็นการทรมานก็เลยปล่อยแต่อะไรมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะโยมฟังแล้วเลยไปขังสัตว์กันไปหมดถ้าปล่อยไปแล้วมันไปได้นะฮะกินรอดไม่เป็นไรคล้ายๆเราต้องหาทางให้มันเก่งก่อนแล้วค่อยก็ให้มันค่อยๆเก่งไปทีน้อยๆแล้วมันก็เข้าป่าไปได้ฮะอันนี้มันงั้นไปปล่อยปุ๊บเลยนะฮะพอปล่อยปุ๊บแมวก็กินปุ๊บเลยไม่ไปไหนอ่ะไม่รู้จักกลัวแมวแมวก็เลยตะคุบกินตายเลยในวันนั้นคือถ้าเราจะปล่อยเราต้องพยายามให้มันเก่งก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาเอามาแดงๆแล้วเราก็ปล่อยเลยมันก็ตายเลยที่วัดสังฆทานก็เลี้ยงไว้หลายตัวไปซื้อนกไอ้ที่เขาขังไว้อ่ะแต่จริงเราเลี้ยงเพื่อจะปล่อยได้นะถ้าเราเลี้ยงเพื่อจะขังไม่ให้อิสระนี่เป็นบาปจะเป็นสัตว์อะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นสัตว์มีปีกหรือไม่มีปีกสัตว์น้ำเราเลี้ยงเพื่อจะให้มันปล่อยมันไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเลี้ยงจะไว้ดูเล่นไว้ขังมันยันตายอยู่ในกรงเรานี่เป็นบาปเหมือนสร้างคุกสร้างตารางใส่ตัวเองดังที่หลวงพ่อลีนะฮะพ่อลีท่านนั่งกรรมฐานท่านเป็นโรคปวดท้องท่านก็เก่งสามารถที่ใครเป็นอะไรอะไรหลวงพ่อลีแก้ได้หมดแต่หลวงพ่อลีไม่สามารถจะหายจากโรคปวดท้องได้ท่านก็เลยว่ามันเป็นอย่างไรเข้าสมาธิหายออกจากสมาธิเป็นโรคนี้ทรมานท่านมากเหลือเกินท่านก็เลยไปดูอ๋อไปนั่งกรรมฐานเห็นกรรมปรากฏว่าไปเห็นนกอยู่ในกรง
แล้วก็ปรากฏว่าท่านไปเลี้ยงนกในกรงไว้ชัดแต่ก่อนเลี้ยงนกในกรงแล้วนกมันเลยลืมหุ่นคุณข้าวมันนกมันเลยอดตายไอ้นกอดตายในกรงก็เลยกรรมอันนั้นมาทำให้ท่านปวดท้องยันตลอดชีวิตไม่ทราบก็เลยรู้ว่าโรคนี้รักษาไม่หายแต่ถ้าว่านกมันเกิดว่ามันอดเราเกิดสงสารมันปล่อยมันไปไปตายข้างนอกเราก็ไม่เราก็สามารถจะรักษาโรคของเราหายได้จะเยียวยารักษาหายได้เพราะกรรมอันนั้นมันอโหสิกรรมได้หรือว่าตัดกรรมได้แต่เราทรมานสัตว์ให้ตายในกรงเนี่ยมันไม่เป็นอโหสิกรรมแล้วฉะนั้นท่านจึงเรายอมรับกรรมอ่ะกรรมอันนี้ท่านไม่หมดเรายอมให้มันเป็นตลอดไปฉะนั้นบางคนเราที่เป็นโรคไม่หายนี่ก็คงจะต้องทำตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าถือมันจะไม่หายก็เราก็ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องตัดกรรมเหมือนกันแม่มันแล้วก็สามารถจะเบาได้เราจะไปเลี้ยงขังสัตว์จนถึงตายไม่ได้นะเราต้องหาทางปล่อยมันนี่ที่วัดก็ตายหลายตัวเหมือนกันผมยังนึกสังเวชอยู่มันไปเอามาแต่เล็กๆอ่ะแต่ว่าที่จริงโครงการเราจะเลี้ยงปล่อยทั้งหมดคือจะไปปล่อยที่ทองผาภูมิพอมันเก่งกล้าแล้วเราก็ไปปล่อยทองผาภูมิปล่อยให้มันอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยให้มันอิสระอยู่ในป่าพวกนกยุงก็ดีที่นี่ก็มาขังไว้หลายตัวก็มันยังเล็กๆอยู่ประกาศว่าจากที่แคบไปสู่ที่กว้างแล้วก็กว้างเรื่อยๆไปพวกหมูหมีนี่เราก็มาเลี้ยงไว้นะที่วัดสังฆทานเนี่ยแต่ตอนนี้ไว้เอาไว้ปล่อยป่าประกาศว่าเราก็เลี้ยงปล่อยทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ทำไมเลี้ยงกักขังเดี๋ยวมาตายกับเราเป็นกรรมถ้าเลี้ยงปล่อยไม่เป็นไรครับให้มันไปตายนอกกรงอย่าให้ตายในกรงก็เลยกันจะหมดกรรมได้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าการที่เราไปเลี้ยงกักขังสัตว์เนี่ยทรมานสัตว์ไปทำให้มันเจ็บปวดหรือว่าทำให้มันอดอยากก็เป็นบาปเป็นกรรมทำให้เกิดโรคเหมือนอย่างหลวงพ่อลีเนี่ยท่านขังเลี้ยงสัตว์เอาไว้ลืมคุณข้าวก็เลยตายเพราะถ้าอดข้าวเลยกลายเป็นกรรมอันนั้นเลยทำให้เป็นโรคกระเพาะได้มันก็เลี้ยงนกเขาครับเลี้ยงนกเขาพวกนักเลี้ยงนกเขานี่โดยมากขังตายนะครับขังตายครับเลี้ยงกันเยอะเนี่ยเลี้ยงนกเขาเนี่ยมันน่ารักเนี่ยนกเขาเสียงมันเพราะเนี่ยครับก่อนบวชผมก็เลี้ยงไว้เยอะเลยผมพอจะบวชผมปล่อยหมดเลยปล่อยมันเลยนกนี่ปล่อยหมดญาติเอาไปเลี้ยงผมยังตามมาขอปล่อยอีกกลัวจะเป็นกรรมผมพอเข้าห้องเสร็จแล้วผมก็ตามมายังกรุงเทพเนี่ยญาติเอามาเลี้ยงที่บางกอกเนี่ยนกเขาผมก็มาขอให้ปล่อยมันก็ไปไม่ได้มันแค่บินอยู่ตรงนั้นเองแต่ก็บอกอย่าขังมันเลยปล่อยกรงทิ้งไว้ให้มันก็ไปเองคือเรากลัวจะมีกรรมต่อไปนะเพราะเราให้กับมาเลี้ยงนะตอนนั้นเราปล่อยหมดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตัวก่อนๆเราไม่ได้ปล่อยแล้วก็มานึกเข้าห้องก็มานึกปรากฏเอ้ยเรานี่ปล่อยสัตว์ไม่หมด